สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนลำไยนะครับกับสุสานทางใบของสวนน้องนินที่บ้านสำโรงนะครับอยู่ริมถนนเลยสวยงามมากๆนะครับณวันนี้ก็ดอกกำลังสร้างทรงเต็มที่แล้วแล้วก็เริ่มบานแล้วสุสานทางใบ4ครั้งสิ่งที่โดดเด่นที่พี่น้องสังเกตได้ก็คืออัตราออกของดอกค่อนข้างเสมอนะนุชนะข้างล่างข้างบนออกเท่ากันและใกล้เคียงกันระยะนี้พ่นอะไรครับระยะนี้แนะนำ15 27 2โลนะครับโบโลแคล5ขีดเลยนะครับเมกาซิงค์3ขีดแล้วก็ตัวท็อปเอ็นเติมได้ครับตัวท็อปเอ็นเติมได้เชื้อราก็เริ่มใช้ได้แล้วครับเพราะมันมีการเริ่มบานแล้วส่วนค่าแมลงให้ดูดีๆครับเพราะช่วงนี้หนอนค่อนข้างระบาดก็จะใช้ตัวไหนก็ลองสลับกันไปแต่ผมเลือกใช้อีมากับอีมิดาบวกกันนะครับสูตรเนี้ยสามารถฉีดดึงดอกได้ประมาณ2ครั้งเป็นสูตรเต็มที่เลยเป็นสูตร VP เลยนะรุ่นเนาะใช่จ้ะเต็มที่เลยเต็มแม็กเลยช่วยดึงดอกขยายสร้างทรงนะครับให้ข้างล่างกับข้างบนเท่ากันพี่น้องสังเกตดีๆเดี๋ยวนุ่นซูมไปนะข้างบนกับข้างล่างปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยปกติแล้วมันจะโดนแดดไม่เท่ากับข้างบนนะบางมุมโดนแดดแค่ครึ่งวันบางมุมไม่โดนแดดเลยแต่สิ่งที่เราเห็นจากที่เรามองเห็นพี่น้องทุกคนเห็นคือข้างบนกับข้างล่างยาวใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นสูตรสารที่ดีการออกดอกมันต้องใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการทำลำไยที่วางแผนให้เหมาะสมนั้นสำคัญครับสูตรสารก็สำคัญเลยนี่ครับเดี๋ยวผมพามาชมเลยนุชโอ้โหดอกทรงสวยมากๆเลยสวยจังเลยใช่ทรงศอกทรงศอกทรงศอกทรงดอกจ้ะแย่งพูดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แย่งทรงดอกนะครับออกเป็นรูปพีระมิดเลยนะครับแล้วก็นี่เราบำรุงไปเผื่อตอนติดเม็ดเลยไหมใช่ครับแล้วก็มีการหว่านปุ๋ยทั้งดินได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ทำไมปีนี้แนะนำให้หว่านปุ๋ยทั้งดินเพราะว่าอากาศค่อนข้างสวิงแดดมั่งร้อนมั่งเปลี่ยนแปลงบ่อยลำไยมักจะสลัดลูกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือเราบำรุงให้เขาไปโดยการให้ปุ๋ยสูตรเสมอบวก 15:0 นะครับระยะนี้ก่อนระยะสร้างทรงแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าตรงเนี้ยมันงอแล้วมันจะหยุดนะครับมันก็ยาวต่อนะเห็นไหมครับเขามีเครื่องบินด้วยเหรอครับไม่ใช่เขาใช้เครื่องเป่าใบเดี๋ยวเราไปดูว่าเครื่องเป่าแพร่หลายแบบไหนนัดเจียมใช้ยี่ห้ออะไรโชคดีเหลือเกินโอ้โหมุมข้างในสุดยอดมากๆเลยสวยงามมากกำลังเป่าเพลินเลยใช่ครับมาขัดจังหวะเขาป่ะเนี่ยเราเนี่ยสูตรบำรุงดอกนะครับที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้มันจะช่วยให้การติดลูกค่อนข้างดกพอสมควรเพราะฉะนั้นเติมปุ๋ยไปเลยครับ2กิโลนะครับ2กิโลแน่ๆ นอนเลยทำให้อาหารนั้นเต็มแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดลูกด้วยเพราะปีนี้ประสบปัญหาเหมือนกันการให้อาหารที่ลำไยไม่เพียงพอนะครับมันก็จะทำให้ลำไยมีโอกาสติดไม่ดกได้นะครับติดไม่ดกได้ใบกับในกล้องชัดมินุษย์สวยไหมจ้ะวันนี้พอดีฝนตกอาจารย์แสงฝนตกมีสวยงามมากๆเลยอันนี้มุมข้างล่างเนี่ยก็ออกนะฮะทั้งที่มันค่อนข้างเบียดนะครับทั้งที่ค่อนข้างเบียดกันมากๆเลยแล้วก็แนะนำอย่างนี้ต่อเลยนุษย์หลังจากสูตรนี้ไปประมาณ7วันนะครับดอกก็เริ่มบานผมแนะนำให้ใช้สูตรนี้ครับคือตัดปุ๋ยเกล็ดออกไปปุ๋ยโกแม็กนางฟ้าของเราตัดออกไปเขาจะเหลือแต่โบโลแคลนะครับโบโลแคลนะครับโบโลแคลระยะนี้ผมแนะนำให้ใช้5ขีดเลยนะครับแล้วก็ตัวเมกาซิง3ขีดส่วนตัวที่สำคัญที่สุดที่ผมใช้ในการผ่าดอกในระยะต่อไปคือเกรดวอลบูคิเลตนะครับแล้วก็ท็อปเอ็น3ตัวนี้หลักๆเลยแต่อัตราส่วนเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าในช่วงนั้นฝนตกไหมจะได้ดีไซน์3ตัวเนี่ยที่เป็นอาหารเสริมให้ลงตัวโดยที่เราจะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะบางทีการบอกสูตรไปแต่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราใช้ตามสูตรได้จริงแต่ต้นทุนเราจะสูงขึ้นเราไม่สามารถลดต้นทุนได้จริงเพราะฉะนั้นการปรึกษาผมหรือเราคุยกันเนี่ยสิ่งที่ได้คือได้ของดีแล้วได้ดอกสวยได้ลูกดกและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สำคัญมากคือกำไรจะได้มากขึ้นเพราะต้นทุนอยู่ในมือเรานะครับเครื่องบินมาใกล้แล้วนะครับเราต้องหลบเครื่องบินไหมฮะเดินมาทางนี้ดูเครื่องบินกันฮะนี่ครับเราเห็นกำลังเห็นเครื่องบินนะฮะมีการเป่าใบนะฮะ อันนี้นักเชี่ยมหรือนักโกยนะฮะนักเชี่ยมนักเชี่ยมดีครับมาดูใกล้ๆฮะมาดูใกล้ๆกำลังเป่าเลยแอบมาดูฮะไม่ได้ยินนะเสียงดังนี่ฮะการเป่าใบทำมาดูเลยข้างในก็ออกนะครับข้างในมองข้างไปข้างบนก็ออกอยู่นะครับเห็นดอกอยู่นะฮะเห็นไหมนี่นาก็ทำการเป่าใบนายังไม่เห็นแล้วใช่ไหมยัง
มาเดินมาเดินมาเวลาเราพ่นอ่ะเราก็มองแต่ด้านหน้าน้าสวัสดีครับเล่นอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวดูเครื่องโหเครื่องน้าโคตรเท่เลยอ่ะน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้าเพลินไหมเพลินไหมสนุกดีไหมเพลินไหมสนุกเหรอเดี๋ยวน้าไปทำให้ผมบ้างที่บ้านที่สวนนะถ้าสนุกหันหน้าหลังหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องนึงเป่าใบนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้หนักมากไหมนะเนี่ยหนักค่ะเหรอเหรอเหรอเดี๋ยวผมลองสะพายได้ไหมน้าได้กี่ต้นแล้วนะเนี่ยเกือบ7ตันแล้วเฮ้ยจริงอ่ะไม่หนักจริงอ่ะเฮ้ยมันก็โอเคว่ะฮะหนักไหมเขียนเนี่ยไม่หนักน้าสตาร์ทให้ผมหน่อยดิสตาร์ทเฮ้ยดี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 เนาะดีดีกว่าที่เครื่องของผมเอาอันนั้นมันเมื่อยมือเดี๋ยวเราบอกเราโอ้แรงแรงแรงว่ะนี่ก็คือน้าก็เป็นวิธีการที่น้าเป่าใบเนาะเพื่อจะเตรียมหว่านปุ๋ยเพราะพี่น้องทุกท่านบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะหว่านปุ๋ยอ่ะมันหวานไปเลยอ่ะน้าว่ามันจะได้กินไหมไม่ได้กินค่ะเพราะว่าใบมันหนามากใช่เพราะเราลาดสารแล้วใบเขาจะตกมาเยอะใช่เนี่ยครับขนาดเป่าใบเนี่ยมันต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยนะฮะกว่ามันจะออกนี่นะครับเป่าอย่างนี้ก็หวานได้อันนู้นก็เป่าเสร็จแล้วนะฮะเป่าเสร็จแล้วคือเป่าแค่พื้นที่ที่เราได้หว่านปุ๋ยจ้าใช่เครื่องแบบนี้โอเคเครื่องตัวนี้ก็3,000กว่าบาทเองเอาละน้าไม่สตาร์ทก่อนนะอ่ะปุ๋ยสตาร์ทให้หน่อยน้ำมันหมดน้ำมันหมดพอดีเดี๋ยวดูตรงนู้นปะมุมนี้ครับนี่ก็คือนาเจียมครับเป็นแฟนเป็นแท้ปุ๋ยกิฟฟรีมาหลายปีแล้วนะครับแปลงน้องแจ้ก็ออกมาสวยนะครับแปลงของนาเจียมก็ออกมาสวยเนาะลูกชายสวยเนาะทางใบเมื่อกี้ไปแปลงนู้นเมื่อกี้ไปแปลงนู้นกำลังพ่นยาก็เลยไม่ได้ถ่ายแปลงใช่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยครับน้าก็ทำเป็นวงเตรียมหว่านปุ๋ยละนะครับเตรียมหว่านปุ๋ยเสริมเข้าไปผมมุมนี้ก็เห็นมาหมดละฝนตกให้ไม่ต้องรดน้ำเลยน้าบอกอย่างสวยเลยแปลงนี้ก็คือแปลงนี้น้ายกให้ลูกชายชายลูกชายลูกชายคนเล็กทำนะครับนินก็ทิศนินเป็นทิศแล้วเมื่อกี้ก็ได้เห็นนาเจียมไปแล้วครับเราก็ขอเวลานาเจียมแป๊บเดียวจังหวะพอดีแล้วจะไปเติมน้ำมันหมดพอดีนะฮะระยะนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากการบำรุงก็คือนั่นจะเป็นตัวหนอนนุชหนอนที่มาทำรังเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆคือถ้าแปลงไหนดอกกำลังจะบานเหมือนเป็นสัญชาตญาณของผีเสื้อเขาจะเยอะนะครับแต่ที่เดินดูผีเสื้อไม่ค่อยมีนะครับก็ดูผีเสื้อด้วยถ้าผีเสื้อเยอะก็แสดงว่าเขามาเริ่มวางไข่แล้วไข่เขาจะเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมนุชเมื่อกี้นุชเดินดูมียังใสๆมียังฮะยังเนาะช่อสะอาดอยู่นะช่อสะอาดนะครับแล้วก็น่าจะยาวต่อไปอีกอย่างดีเลยมันจะม้วนเป็นใหญ่ๆอยู่ที่ปลายใช่ครับหน้าเอามาดูอันนี้ดิมันจะเป็นใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นนี่ไงลอยกินไปแล้วนุชฮะแล้วมาดูนี่นี่ฮะมันจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเห็นไหมฮะที่มันแห้งๆแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมดอกมันจะแห้งก็มีรอยกินรอยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวฆ่าแมลงตัวยาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ายามันป้องกันหนอนได้แล้วก็ดูดกินตายหรือตายโดนได้เลยดูดซึมไหมอะไรยังไงก็ต้องเลือกยาดีๆด้วยนะครับแล้วก็ระยะนี้ครับฝากประชาสัมพันธ์คือถ้าใครเป็นลูกลำไยลูกเล็กก็จะชอบมีไรแดงกวนนะใช่มันเป็นกำลังต้นฝนแบบนี้ฝนตกแล้วห่างๆเนี่ยไรแดงจะชอบมากวนแล้วลมมันลงนะครับให้ดูเรื่องไรแดงด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแปลงดอกอย่างเดียวนะแต่ส่วนใหญ่จะชอบเป็นแปลงลูกลำไยที่ติดเม็ดเล็กนะครับให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นไหมโหแบบอลังการมากเลยอย่างนี้คนฉีดยาก็ยิ้มเลยดีครับนะใครมาทุกวันมาทุกวันเจ้าของไงนะทิศนินนะหลงสวนหลงสวนทิศนินมาทุกวันเหรอสวยครับแล้วเดี๋ยวนะพักกี่โมงเอาเสร็จเลยเหรอเอาเสร็จเลยจ้ะโอ้สั้นๆดึงหนึ่งแขนงอ๋อเกาแขนงอะนะอ๋อครับเกาแขนงอันนี้คือไอ้นั่นเพราะว่าแปลงนู้นติดลูกเป็นเม็ดแล้วอ๋อแปลงเป็นแปลงที่หนึ่งนะครับ
ใบที่หนึ่งที่เราเคยไปถ่ายก็นั่นติดเม็ดดกแล้วใช่ก็เลยจะไปแบบเลาะแขนงเลาะอะไรหน่อยดึงแขนงดึงเถาวงเถาวันอันนี้เป็นแผนกจัดการครับผู้จัดการผู้จะส่วนผู้ชายก็จะเป็นแผนกชี้ยางเดียวเลยนี่เป็นแผนกบริการจัดการนะครับแบ่งไปอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไปมุดมุมนี้งั้นผมไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับไม่กลัวแล้วไหมครับมาดูมุมนี้ฮะมุมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยที่เดินดูนะนุชน่าจะมีต้นที่เราจอดรถนี่แหละที่ช้ากว่าเขาที่สุดแล้วจ้าแล้วก็ชายชายเนาะใช่ชายชายล่างนะฮะที่มันล่มๆเนี้ยมันก็จะไม่แต่ก็ไม่ได้แบบแตกต่างกว่ากันเยอะมากมายอะไรจนแบบโอ้แต่เรารู้สึกแบบสวยงามแล้วก็เห็นแล้วก็โหสบายตาสิ่งที่มองคือสบายตามองแล้วแบบเฮ้ยมันมองแล้วใบสดใสดอกสวยเขียวมันเหมือนไม่ได้ฝืนออกอ่ะมันออกแบบเฉยๆออกแบบนิ่งๆเดินมาวิ่งนิดนึงเฮ้ยวันนี้แสงน้อยครับมันไม่ค่อยจะโฟกัสเลยครับขออภัยในความจะพามาดูต้นนี้นะสองต้นนี้ตอนทำคือเขาเป็นใบอ่อนนุชมันก็เลยจะช้าครับเขาก็เลยช้ากว่าเพื่อนใช่ครับดูจากกิ่งนี้ฮะพวกเนี้ยจะเห็นเลยว่าจะหงิกๆอ๋อนี่ไงใช่เป็นใบอ่อนนี่ฮะนู่นเป็นใบอ่อนเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยเป็นใบอ่อนแบบนี้ฮะเนี่ยๆเป็นใบอ่อนมีบ้างเป็นใบอ่อนตอนทําสารมีต้นเนี้ยเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยเน้นแล้วอยู่ข้างทางซะด้วยแหมผมเลยเน้นไงครับว่าการทําลําไยอ่ะต้องเน้นใบให้พร้อมถ้าใบไม่พร้อมมาทําแล้วมันจะค่อนข้างที่จะออกดอกมาแล้วก็ต้องดึงดอกแล้วมันไม่สบายตาจ้ะใช่มันออกดอกยากหน่อยแต่สุดท้ายมันก็ออกนะนุชจ้ะมันก็ออกนะแต่อาจจะไม่สวยเท่ากับต้นอื่นไม่ยาวเท่าเพื่อนใช่ครับโอ้มุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่เรากำลังจะพาไปเดินพี่น้องสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องเป่าเหรอทำไมต้องเอาใบออกนะครับเพราะว่าเหตุผลนี้ครับอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญที่สุดนอกจากการที่เป่าระหว่างปุ๋ยได้คือลำไยจะต้องควบคุมความชื้นได้ให้มีการระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะตอนดอกบานถ้าไนโตรเจนเยอะๆเขามีโอกาสสลัดลูกได้หมายความว่าวันนี้ฝนตกลงมานะครับและมันนานมันเก็บความชื้นนานอย่างเงี้ยครับลำไยไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเกิดมีแบบเนี้ยมีการเป่าบ้างเอาออกบ้างนะครับหว่านปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้เขาระบายความชื้นได้ด้วยมันก็จะทำให้ลำไยอ่ะไม่มีไนโตรเจนล้นเท่าไหร่นะครับจะทำให้การติดลูกมีโอกาสติดได้ดีขึ้นเพราะพืชทุกพืชตอนดอกบานไม่ชอบไนโตรเจนเยอะๆครับแบบนี้ท่านดูดิลองตะกูอย่างมาเนี่ยตกมาบานขนาดเนี้ยหรือดินแฉะขนาดนี้กี่วันกว่าจะแห้งนุช อยู่ข้างในชื้นตลอดโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับแล้วก็สอบถามเราได้ตลอดเวลาเลยผมชาตรีกับนุชเนี่ยยินดีนะครับให้คำปรึกษาทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนไหนฝากกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ